ันนี้ก็มากันในผ้าปิดตาอีกแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดเห็นใส่ผ้าปิดตานี้ต้องเป็น VS แน่นอนนะครับวันนี้เราจะมา VS อะไรครับแม่สุก VS ดิบครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสุก VS ดิบเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่พ่อยังไม่บอกละกันนะครับตอนนี้คือแม่พี่ฟิล์มน้องฟิวยังไม่รู้นะครับเพราะว่าพ่อเป็นคนเตรียมของเองนะแล้วถ้าเกิดว่าใครได้สุกก็กินไปใครได้ดิบก็ใครกินได้ก็กินแต่ถ้าไม่ได้ก็จะมีบทลงโทษให้ใช่ครับผมนั่นก็คือต้องโดนลุมทาลิปติกนะครับโดนลุมเลยเหรอใช่อาจจะเป็น2-1ไงแม่อาจจะเป็นสุก2ดิบ1ใครจะไปรู้เกิดแม่ได้เป็นหมูสุกน้องฟิวได้เป็นหมูดิบพี่ฟิล์มได้เป็นหมูสุกกินไหมคะไม่กินก็โดนแม่ทำโทษประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็คืออย่างนี้นะตอนนี้นะครับพ่อจะเอาเป็นมันสุก2มันดิบ1นะครับมองด้วยตาเปล่าตอนนี้แยกไม่ออกเลยนะแยกออกนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในที่ครอบล่ะยังไม่ออกสีอะไรเอาละครับพร้อมครับผมลืมตาได้นะโอ้น้อยเอาคนแรกยิงชุบ1-3นี่แหละครับแม่จะบอกว่าแม่มีปัญหากับอีสีที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นอะแม่จะเอาว่างั้นอุ้ยมันดิบพี่บิวน้องบิวเคยกินไหมไม่เคยเอาแม่เอาอันหน้านี่แหละอันนี้ก็แหละตอนนี้นะครับจะมีคนโชคร้าย1คนนะครับแล้วก็โชคดี2คนนะครับใครจะได้ลองกินมันดิบแล้วก็จะตดปุดปัดน้องๆนะครับเชียร์ใครลุ้นใครรักใครชอบใครก็เชียร์ไปนะเชียร์แม่นะครับเชียร์น้องฟิวเชียร์พี่ฟิวแล้วตาแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้มันดิบ1-2-3ว้าวมันดิบทำไมเราไม่เปลี่ยนเราเอาตรงหน้าน้องฟิวได้เลยนะโอ้โหแม่ตอนผมปังอ่ะกินอะไรได้ไหมย่ามีมันดิบที่เราเคยกินมันเป็นสีขาวพ่อสีม่วงเลยไม่เคยกินพี่ฟิวชิมเลยค่ะไม่ยากกินไม่ได้เนี่ยมันไม่ให้แบบสีขาวอ่ะสีม่วงไม่เคยกินอ้าวพ่อไม่รู้แม่ไม่กินเหรอไม่กินอ่ะอ้าวแม่ไม่กินอ่ะพี่ฟิล์มโดนดิลองสักหน่อยไหมพอกินไม่เสร็จใช่ไหมพี่ฟิล์มปากเจอ จะท้องเสียหรือจะตดหรือจะอะไรสักอย่างแม่ไม่กินนะแม่ยอมเหรอแม่ยอมเพราะแม่เคยกินแต่สีขาวพี่ฟิล์มอย่ามัวแต่ทานลูกของโทษแม่ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมแม่บอกว่าแม่ไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันแม่เคยทานแต่มันขาวแม่ไม่เคยทานมันม่วงนะก็แม่บอกยอมโดนลงโทษนะจ๊ะลุยนี่ลุยกินแม่มาถ้าเป็นพ่อจะเบ้าตาก่อนเลยพี่ฟิล์มลุยเป็นมีดปะน้อยไปมีบอกเมื่อตายมีซ้ำด้วยเอาละครับแม่นะฮะก็ยอมเสียสละไม่ทานนะครับยอมโดนทำโทษนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูตาต่อไปกันเลยนะครับเอาละครับผมตาที่2ของเรานะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับผมให้แม่ก่อนเลยกล้วยเอาละครับตอนนี้นะครับวางไปในที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นกล้วยสุก2ครับกล้วยดิบ1แม่คิดว่ากล้วยดิบทานได้ไหมจริงอ่ะมันทานได้แต่ว่าจะแข็งตอนแม่ก็ไม่เคยทานงั้นแม่ก็ลองทานแข็งๆเอาละครับตานี้พร้อมไม่จ้าเป็นตาที่2ของเรานะครับผมถ้าพร้อมปิดตาครับฟิล์มต้องได้แบบสุกๆนะจ้าเอาละครับตอนนี้นะก็จัดการสลับเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดตาได้ครับผมพี่เป็นสีม่วงเปล่าทำไมทุกคนมีปัญหากับสีม่วงใช่มันมีที่แม่ต่อซึ่งเราบังมามันมีแค่สองสีไงเอาละครับคนไหนออกเลยครับคนไหนคนแรกอีกแล้วชุบ1-2-3ต้องเป็นพ่อและแม่พ่อสีม่วงอีกปล่อยสำลอยเอาเนี่ยแหละเอาอันนี้ก็ได้ไม่คิดจะเลือกกันหน่อยเลยเหรอไม่เลือกเอ้าเราก็ต้องมาเสี่ยงทายดูเลยแล้วแต่นะครับผมแม่คิดว่าได้กล้วยดิบกล้วยสุกอันนี้จะไปรู้ได้ยังไงก็ขอให้ได้กล้วยสุกสิพร้อมไหมจ๊ะน้องเชียร์ใครเอ่ยเชียร์พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับให้ได้กล้วยดิบอ่ะเชียร์ใครเชียร์พี่ฟิล์มตัวเองโดนเองกันตายเนี่ยพร้อมนะครับ1-2-3ครับผมตอนนี้นะครับคนที่ได้กล้วยสุกก็คือแม่นะครับแล้วก็น้องฟิวนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มนะครับก็ได้เป็นกล้วยดิบไปนะจ๊ะพี่ฟิล์มคิดว่ากินไหมคะเราจะกินไหมหรือเราจะยอมโดนทำโทษเดี๋ยวขอแกะก่อนได้ไหมอยากดูข้างในคือมันแข็งมากโห
โอ้ก็แข็งมากแบบโดนทำโทษเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะก็นี่ไงจะลองแกะแต่แกะไม่ออกแข็งมากแกะให้ยกกล้วยดิบอร่อยกินกล้วยดิบก็ได้จะตกระเบิดเหมือนกันนะพี่ฟิล์มโอ้โหแข็งมากฟันฟิล์มแค่นี้พี่ฟิล์มพ่อบอกว่ายาแผลบเลยอะเฮ้ยพ่อไม่เวิร์กดูดิแล้วพี่อร่อยไหมคะอร่อยมากครับพี่ฟิล์มอะครับอร่อยไหมคะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ยังเขียวกล้ากินเลยพี่พีเจ้าที่คือแบบจะเห็นแบบเหลืองๆหน่อยแต่อันนี้คือแบบเขียวเขียวทั้งลูกครับผมงั้นไม่พูดเยอะครับผมแม่จัดการครับหันหน้ามาไม่ค่ะหันหน้ามาเลยต้องให้เห็นไงโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยมันได้หลายที่ยังเลยอ่ะมันไม่หมดไงมีหนวดแล้วแม่โอ้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตาต่อไปใครจะได้ดิบได้สุกนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นตาที่3ของเรานะครับตานี้นะมาลุ้นกันว่าใครจะได้สุกใครจะได้ดิบนะครับอะไรร้องแล้วได้ไหมอ่ะตานี้นะครับจะเป็นมะละกอนะครับจะมีสุกและดิบนะครับถ้ากินแบบดิบถ้าดิบก็คือเอาที่ไปทำส้มตำปะใช่ดิบแล้วถ้ามันไม่มีแบบน้ำปลานี่คือกินไม่ได้ใช่ไหมน้ำปลาร้าจำไงพี่ฟิล์มติดปลาร้าลูกไม่ก็แบบไม่เคยกินแบบเปล่าๆไงเคยกินแบบในส้มตำอ่ะหนูเคยกินแล้วมันจืดมากเลยพี่ฟิล์มติดปลาร้าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ฟิล์มได้มะละกอดิบเดี๋ยวพ่อปลาร้ามาให้จิ้มกินไม่ได้ไม่ได้ไม่มีรสชาติพี่ฟิล์มบอกไงฟิล์มจะกินกับปลาร้าไม่ใช่แบบปลาร้าแบบจิ้มอย่างนั้นสิคุกแบบในส้มตำอ๋อได้ครับผมโอเคงั้นพร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมปิดตาจ้าแล้วครับตอนนี้นะครับพ่อก็สลับที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมเปิดตาจ้าทำไมสีม่วงอยู่ตรงหน้าฟิล์มทำไมทุกคนมีปัญหากับสีม่วงกันเลยก็มันเป็นสีที่แตกต่างจะได้เราเรียกสีระแวงแม่นะครับตอนนี้นะครับพ่อก็สลับที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้น้อยออกครับผมโอ้น้อยออกเอ้าโอ้น้อยออกฮิคนแรกอีกชุบ1 2 3ครับผมเลือกครับเนี่ยมันจะมีอันนี้แค่อันเดียวใช่ปะใช่แล้วถ้าอันนี้เป็นอันดีขึ้นมาทำไงอ่ะเนี่ยมันทำให้เราแหวกเอานี้เดียวเอาฟิลของหนูรอหนูเอาอันนี้เอาสีม่วงไหมแม่ทุกคนมีปัญหากับสีม่วงจริงๆนะฟิลหรือว่าสีม่วงอันดีและสองอันนี้มันไม่ดีอ่ะตอนนี้นะครับจะเป็นนะครับมะละกอสุก VS ดิบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ดิบใครจะได้สุกนะครับค่ะหนึ่งสองสามได้ดีให้มันอยู่ต่อหน้าแม่แล้วเฟลเรื่องสีครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับมาชิมกันเลยแม่ยอมกินมะละกอดิบปะแม่กินแม่กินนะแต่มันคงไม่อร่อยหรอกครับผมต้องฟีหวานไหมครับก็ฟีไม่กินได้ไหมอ่ะก็ได้ฟีไม่กินก็โดนป้ายไปแค่นั้นแหละยอมโดนป้ายเดี๋ยวแม่จะกินกินฟีปลาไหมโอ้กลืมมากเลยอ่ะอุ้ยมันกลืมมากเลยอ่ะอุ้ยแม่ไหวป่าวไม่ไหวยอมได้นะครับก็ไหวเนี่ยอ้าวยังไงหมดนะแม่3ชิ้นอ่ะตอนนี้อ่ะเป็นถึงไม่กินอ้าวถ้ากินเสี้ยวเดียวเขาไม่เรียกว่ากินเนี่ยแม่ใช่ไหมแม่ยอมแม่ยอมอ่ะครับครับผมโอ้โหน้องฟิวทั้งได้กินทั้งได้ป้ายมันเป็นไรแค่น้องฟิวคนเดียวไงว้ายน้องฟิวจะรอดแบบนี้ทุกตาไม่ได้นะใช่พอได้รู้ในน้องฟิวโดนอีกอย่างนึงนะแม่นะไข่เหรออืมตาสุดท้ายของเราเนี่ยคือไข่ดิบไข่สุกนะครับว้ายครับผมมาเรามาลุ้นตาสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นตาสุดท้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือไข่ดิบ VS ไข่ส้มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้สุกหรือใครจะได้เอาครับตอนนี้นะพ่อวางไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะลองจับมันก่อนละกันอันไหนมันจะเย็นๆเนี่ยไข่อันเนี้ยอันเนี้ยไข่สุกอันนี้เดี๋ยวพ่อจะใบ้นะครับใบ้ว่าไข่ดิบเนี่ยจะอยู่สีฟ้าโอ้ยไข่สุกจะอยู่สีม่วงหรือไข่ดิบจะอยู่สีม่วงไข่สุกจะอยู่สีฟ้าเนี่ยลังเลเกิดอาการลังเลเอาอย่างนี้ตานี้แบบไปให้เลยพี่ฟิล์มฝากมาครอบไว้อยากเอาอะไรสีอะไรครอบไว้สียอมถึงตาพ่อเปลี่ยนเอาละครับครอบไว้ครอบไว้นะเอาม่วงครอบดิบไว้สิลูกเอาไม่เป็นไรนะอาจจะมาครอบครอบเรียบร้อยนะมันก็เปิดออกมาคือเหมือนเดิมอ่ะพ่อเปลี่ยนปิดตาครับผม
ตานี้แบบให้ชอบทะเลเลยนะครับอันนี้นะพร้อมเดี๋ยวพ่อจะทำการขยับนะฮะเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนก่อนนะครับผมมาปิดทำไมไม่รู้เหมือนกันเลยนะนี่ครับตอนนี้นะพ่อก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนไปดูนะครับเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้เปลี่ยนนานมากเลยแล้วพี่ใช่แม่อ่ะพร้อมครับผมพร้อมเปิดได้ครับโอ้ยสีม่วงแม่สีม่วงพ่อบอกเลยว่าตาดีนะถ้าใครได้ไข่ดิบพ่อมั่นใจว่าไม่มีใครกินเลยนะครับแล้วคงจะโดนเละแน่ๆเลยขอให้น้องฟิลได้ใช่น้องๆอย่าคิดว่าเอ้ยเกมนี้ทำไมน้องฟิลไม่โดนทำไมแม่พี่ฟิลโดนนั่นคือการเลือกของตัวเองทั้งนั้นถูกไหมใช่ตอนนี้ก็เช่นกันนะครับโอ้น้อยอ๋อไม่แบบว่าใครได้ไข่ดิบเนี้ยปาสายคนนั้นเลยปาคนนั้นไม่กินนะไม่เลยปาสุดท้ายชอบชอบเหมือนจะดีใจครับผมพี่ฟิล์มเลือกครับเอาแม่เกมนี้มันเป็นเกมวัดดวงนะไม่ใช่ว่าคนแรกได้แล้วจะได้เปรียบที่ไหนแม่เอาพ่วงจริงเหรอเนี่ยเอาพ่วงคืนไหมอ่ะเลือกไปแล้วเอาแล้วเอาแม่ดูนะถ้าเขาเลือกโดนไข่ดีมาแล้วยุ่งเลยนะมันเป็นการเลือกของตัวเองไงต่อให้ครอบเองก็เถอะพ่อก็เปลี่ยนอยู่ดีนะครับคิดว่าใครจะได้ไข่สุกยกมือขึ้นเดี๋ยวตอนที่เราพ่ออันแรกอ่ะอันนั้นสีม่วงเป็นไข่ดิบนะแม่แล้วถ้าเกิดป้ายังไม่เปลี่ยนนะดูแลสีเลยอ่ะพร้อมแล้วหมอทำใจหายใจลึกๆ1 2 3เอาดีๆนะดีๆนะแม่รู้ได้ไงแม่จับได้อุ้ยเย็นจีเลยผมฟิล์มอุ่นมากมาน้องฟิล์มการได้ว้ายนี่นะครับตอนนี้นะครับก็พี่ฟิล์มหนุ่มน้องฟิล์มนะครับเป็นคนที่ได้ไข่ต้มไปนะครับคือเกมเนี่ยเป็นเกมวัดดวงจริงๆนะแม่นะอร่อยไหมคะน้องฟิล์มอร่อยค่ะทานเสร็จอย่าลืมทำโทษแม่ด้วยนะครับติ๊กติ๊กมันเปื้อนโลกไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อคืนเบาคนกินเร็วอะไรมันยังไม่หมดโอ้ยครับพี่เร็วยังไม่หมดเปลืองเปลืองผมมีคนรักแม่ตอนนี้นะครับก็ทำโทษแม่เรียบร้อยแล้วนะพี่ฟิวน้องฟิวก็ได้ไข่ต้มไปแต่เกมนี้คือแปลกไงแม่น้องฟิวทำไมแบบได้เลือกคนสุดท้ายคนอื่นเลือกน้องฟิวก็รอดดวงดีก็เลือกก่อนก็รอดนะครับแต่พี่ฟิวกับแม่เนี่ยเละเลยนะวันนี้นะอย่าอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวไม่ทำอะไรเลยจะมองหน้าแม่ว่าแบบทำไมน้องฟิวได้แบบดีๆใช่ไหมแม่ก็แบบว่าเดี๋ยวตั้งจะเขาจะมาจุ๊บหนูแน่เลยโอเคครับผมวันนี้นะพวกเราก็มาทำชาเลนจ์นะครับสุกเวียนดิบนะครับก็เป็นเกมที่สนุกสนานกันไปนะครับผมอะไรที่ทานได้ก็ทานนะครับอะไรที่ทานไม่ได้ก็ไม่ทานนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราไปชาแนลนะขอลาไปก่อนนะจ๊ะ